สนับสนุนรายการโดย MBK I Square Soft Game ชั้น5 MBK และตอนนี้ทางร้านก็มีบริการขายออนไลน์ทาง Shopee อีกด้วยนะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆล่ะลิงก์อยู่ใน description นะครับคิดถึงเกมคิดถึง MBK I Square Soft Game ตามเวรตามกรรมแล้วกันนะไปทางนี้แหละกด X แล้วกดบวกเดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้ฉันเริ่มง่วงเล็กน้อยถึงปานกลางพี่บ่าวไม่เปิดเครื่องสแกนไอเทมไว้เหรอคือมันต้องจิ้มอะครับงงปะมันต้องจิ้มอะมันถึงจะเจอมันไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งไว้แล้วมันจะเห็นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเห็นวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูแต่คิดว่าน่าจะไม่นายอย่าง่วงตอนนี้ไม่ได้คืนนี้มีเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ โอ้ยค่อยดูก็ได้ after you ไม่อยากให้เธอไปคุยกับเขาก่อนเธอเป็นของเขาก่อนอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วมันจะแบบมันจะขึ้นในหน้าจอเลยหรือเปล่าตาพราวเลยแบบมันเป็นแฟรี่ยังไงตัวเนี้ยรู้ว่าเป็นนอร์มอนอยู่รู้ว่าเป็นแฟรี่ตั้งแต่เกิดแฮปปี้นี่เออไอไข่ที่พี่บ่าวบอกเมืองตะเกียเป็นตัวนี้นะคือใครจะไปรับก็ได้นะแต่เดินโคตรนานเลยพี่บ่าวขี้เกียจเดินเกิดมาก็ฆ่ามังกรได้โคตรเท่ะเดี๋ยวพี่บ่าวลองกดใช้ดูเนี่ยมันต้องมากดดูว่าแบบในจอเรามันในจอเนี่ยมันคือบริเวณรอบตัวเรานะว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีดูนมก่อน 5,000 หรอซื้อสัก20ขวดแล้วกันน่าจะไม่ได้ใช้เกินจากนี้เท่าไหร่ขายแพงจังปกติพี่บ่าวซื้อ 1,500 นี่แม่ง 5,000 เลยว่ะโอ้เจอแต่นั้นๆแข้งเป็ดตรงนั้นคืออะไรวะมันดักทางเราไม่ให้ไปก่อนนะยังไปไม่ได้มันสควอตกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
เอาแล้วระบำชี้นิ้วสวยๆเสียงร้องไม่ใช่ grow ที่หมายถึงเติบโตเผาดีวะเมื่อไหร่ลิงกูจะเปลี่ยนล่างเนี่ยไอ้เย้ยนานจัดเลยเนี่ยโมโม่ซื้อนมโมโม่มิวใช่ไหมพันหน้าไม่ได้หมายถึงนมโมโม่มิวในเกมมีแค่4ตัวแต่รู้สึกว่าอนิเมะมันปิดทั้งฝูงเลยอยู่กันหลายตัวจัดอะมีตัวลูกพี่เอ้ามีหลายตัวเหรอเอามาพันไปดียัดหน้าไปดิสัตว์แฮมเมอร์อาร์มยัดเคนายเป็นคนแบบนี้หรือไงลิงซ่าเข้าใจถูกแล้วคนอย่างนี้เข้าใจถูกแล้วนะมีแฟนเป็นพันพันห้าพันแปดสตรีมถึงเป็นสีเทาไหมสีขาวสีขาวคุณสีทุ่มและเกเรได้ไม่สิสีขาวคุณเฮ้ยมันไม่มีเติร์ดดี้อ่ะตัวเนี้ยกระท่อมร้านกาแฟกลางภูเขาคาเฟ่ยาโกยามะ นี่คือสถานที่ที่ซาโตชิแต่งชุดเมด The fuck ทำไมอ่ะต้องไปช่วยเขาทำงานเหรอเฮ้ยมาแล้วเว้ย close combat เอามาทำไมอ่ะเอามาทำไมก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคิดก่อนเด็กอายุ10ขวบไปแต่งเมนนี่เข้ากับอารยธรรมไม่ใช่เข้าข่ายอาชญากรรมมันบอกว่าต้องช่วยทำงานแต่ที่ร้านมีแต่ชุดเมดผู้หญิงที่นี่ไม่มีบ่อยอ๋อไม่มีบ่อยผู้ชายรับปากว่าไม่คืนคำด้วยสัตชีอายุไม่เพิ่มแต่เอาเป็นว่าไม่เอาแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวหมอที่ชื่อเอ็ดวินเหรอไอ้เหี้ยเห็มชิมมันเพิ่มนะ10ปี9เดือนเพราะศาสตราจารย์บาเน็ตคลอดลูกไม่เอาไม่ต้องถามกูพอแล้วท่าเนี้ยใช้ไม่ได้เอาละขอดูหน่อยเกียร์ดอส32เอาเกียร์ดอสขึ้นมาให้เวลบ้างสวาปไอเทมจริงๆเอเลบู30เอเลบูก็ได้นะเอเลบูมันวันอะเลเวลเหมือนกันเสียดายที่มันเพิ่มธาตุแฟรี่มาแล้วแม่งจะโดนธาตุติฟสันดาคนในร้านที่มันอะไรวะมันใช้มอนตัวเดียวกับแบบว่า3ตัวงงไปหมด
เฮ้ยหน่องไนท์หน่องไนท์30แล้วหน่องไนท์มีท่าอะไรบ้างจ๊ะ30 ไม่มีเลยค่ะรอได้ไซโคคิเนซิสตอนเวล42ดัซซิ่งกีมหวังว่าน้องจะมีท่าเด็ดๆโอ้แล้วพาร์ทนี้แม่งมาเปลี่ยนร่างกันรัวๆเอาตัวไหนขึ้นปกเนี่ยอีเวนหายไปทำงานบ้านมาอีกแล้วหน่องไนเปลี่ยนร่างแล้วหน่องไนหน่องไนนี่ไงเดซซิ่งครีมหน่องไนไวฟุมาแล้วเอาหน้าพี่บ่าวขึ้นปกแบบบ่าวบูมมันจะดีเหรอวะไอ้เหี้ยบูมแม่งก็โคตรแมสเฉยเลยพี่บ่าวโคตรชอบเลยไอ้เหี้ยเอาจริงๆพี่บ่าวอ่ะก็ยุคเดียวกับบูมนะยุคเดียวกันหมายถึงว่าเริ่มทำ YouTube กันตั้งแต่ยุคใกล้ๆใกล้เคียงกันเลยอ่ะเริ่มใกล้ๆกันเลยไม่รู้อ่ะทำ YouTube มันเหมือนกับซื้อหวยเหมือนกันนะพี่บ่าวบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมีช่วงที่พี่บ่าวขาขึ้นมากๆมากๆเลยอ่ะตอนที่ทำโปเกมอนตอนที่แบบภาค XY แล้วก็อยู่ดีๆก็ไม่รู้ดิหายเงียบกันไปก็เฉยๆอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยมีสตรีมเมอร์ด้วยมั้งแบบน้อยมากเลยอ่ะมีแค่แบบมีให้เลือกดูแค่แบบไม่กี่คนอ่ะน้อยอ่ะคนทำคลิปก็น้อยแต่ตอนนี้แบบแม่งผุดกันมาเป็นดอกเห็ดคอนเทนต์แบบเขาก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเชลรูดอนเอ้ากูจำผิดกูจำผิดตัวแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันสเตอร์ดี้เหรออีเปรตช่วง XY Olas SM สถานะพี่บ่าวในวงการโปเกมอนคือ Elite 4เลยนะแต่มันดังอยู่แค่4คนเออคือช่วงนั้นมันมีแค่นั้นเลยจริงๆไง แต่ตอนนี้ก็แบบว่าเออว่ะมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะมันเหมือนกับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ่ะคือเหมือนกับหาคนมาเปลี่ยนอ่ะมันหมดยุคของพี่บ่าวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่บ่าวก็มาล่อนเล่ปกติอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาจะได้แบบเขาก็ขึ้นมาแทนอ่ะอ้าวได้อะไรวะแต่ตอนนั้นก็สนุกดีนะพี่บ่าวโคตรชอบช่วงเวลาตอนนั้นมากๆเลยช่วงไมล์ไลท์แรกๆสนุกเหี้ยๆเลยมีริวอยู่ในเกมโปเกมอนด้วย มาช้อมมาเลยเอาหน่องไนท์มาสู้หน่อยอ
เมื่อก่อนมีจตุรเทพลิงพี่บ่าวเจอเทพอินเตอร์โอเฟอร์จตุรเทพต่อยตีโอเวอร์บูทจตุรเทพเฟลิปเปอร์วิดวิดอีควินวินาศเออโคตรเท่เลยนะตอนนั้นน่ะแล้วมันเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเลยที่แบบมารวมกันน่ะแล้วก็ถ่ายรูปครบ4คนน่ะงานอะไรสักอย่างตอนนั้นอะไรวะโปเกมอนควอเตอร์เออโปเกมอนควอเตอร์นะรู้สึกว่าครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเลยแล้วก็หายไปเลยไม่มีการรวมกันอีกแล้ว เกมแม่งก็ขยันบั๊กเหลือเกินเสียงซาวอะไรมันหายไปเลยหมดบั๊กเบอร์รี่บั๊กลดน้ำทำไมอ่ะฝนตกพี่บ่าวพีชาเบอร์รี่พี่ชาเอาต้องขึ้นตรงนี้สินะแล้วก็ลงไปไหนอ่ะขวาเอ้ยอ้าวแล้วข้างล่างนั่นไปไงอ๋อแล้วต้องไปข้างล่างเฮ้ยช็อกเวฟเป็นท่าไฟฟ้าท่าสายฟ้าที่โจมตีไม่มีพลาดโจมตีไม่มิสสู้หน่อยดีวะไม่มีคนสู้เลยเหรอ Gen 1เหลือแค่2คนครึ่งอ่ะ Enchant ถอนตัวพี่บ่าวมาไม่หายวินเทค่ายแดงมาทำค่ายฟ้าโอ้บูธเทค่ายฟ้ามาทำค่ายแดงมันไม่รู้ดิพี่บ่าวรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างวะมันยากอยากทำนะไม่ใช่ไม่อยากทำแต่มันด้วยพี่บ่าวคนเดียวอ่ะมันทำไม่ได้มันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้มันต้องจะพูดยังไงดีวะคนดูอ่ะต้องช่วยคนดูต้องช่วยหนักเลย ถ้าคนดูยอดดูมันดูสดอ่ะมันไม่ถึงที่กำหนดอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้พี่บ่าวก็เฟลพี่บ่าวก็ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะมาเล่นอยากจะมาทำเออไม่รู้ดิคือที่พี่บ่าวเล่นที่พี่บ่าวทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจถูกจริตคนอื่นๆอีกหลายคนเขาก็เลยไม่มาดูอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้สิมันยากอ่ะมันยากที่จะทำคนเดียวได้ไอ้ไหนต้องโดนท่าขโมยเพื่อนเช่นจะควักไข่นายอ้าวโอ้อดโชว์เลยตกใจอะไรอีวิกิเบอร์รี่วิกิ
แล้วคือแบบไม่ว่าจะทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook ที่ไลฟ์อยู่นี่ก็เถอะ YouTube ลงคลิป Facebook ไลฟ์ถ้ายอดคนดูมันไม่ถึงหรือยอด Subscribe มันไม่ถึงที่แบบที่มันในระดับที่สปอนเขาโอเคอ่ะเราก็ไม่โตอ่ะเก็ตมั้ยเข้าใจปะเราก็ไปต่อไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเลขพวกนั้นล้วนๆเลยซึ่งพี่เบาควบคุมไม่ได้ไงควบคุมตรงนั้นไม่ได้พี่เบาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่แบบคนอื่นก็ทำได้นี่หว่าแต่ทำไมเราทำไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทั้งที่เขาก็เล่นเกมเดียวกับเราทั้งที่เราก็ทำเหมือนเราแต่ก็เราไม่เห็นจะได้เหมือนเขา